ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเจตเปื้องนุชอำเภอสีเทพเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีโดยประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคุลรัชกาลที่10และอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรพร้อมนำข้าราชการทุกภาคส่วนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2561เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่หาที่สุดมิได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอนาประชาราษฎร์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติโดยมีพันตำรวจเอกอาคมช้างพลายแก้วพร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีกว่า500คน